สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักหมวกแบบที่20นะคะแบบที่20วันนี้นะคะจะเป็นแบบหมวกแก๊ปนะคะแก๊ปลายสตรอเบอรี่นะคะทรงแบบนี้นะคะเราจะถักเป็นหมวกแก๊ปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาด4พายนะคะวันนี้ลูกหมูใช้ทั้งหมด3สีนะคะสีแรกนะคะสีที่ใช้ก็คือสีเขียวนะคะก็คือรหัส404ถ้าเพื่อนๆมีสีอื่นก็ใช้ได้นะคะแล้วก็วันนี้ตัวสตรอเบอรี่วันนี้ลูกหมูใช้สีชมพูนะคะเราจะถักเป็นหมวกสีชมพูก็คือรหัส132นะคะเป็นสีเข้มถ้าเพื่อนๆมีสีอ่อนก็ใช้สีอ่อนได้หรือสีอื่นที่เราต้องการนะคะมีสีขาวนะคะสีขาวก็ต้องใช้นะคะสีขาวก็ใช้เล็กน้อยนะคะไว้สำหรับถักตกแต่งนะคะตกแต่งเป็นลายจุดนะคะเราจะมีตกแต่งถักเป็นลายจุดนะคะปีกหมวกนะคะปีกหมวกลูกหมูถักสำเร็จแล้วนะคะตัวนี้คือถักไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปนะคะที่ลูกหมูมีลงไว้ถักเฉพาะปีกหมวกนะคะสามารถใช้ได้กับหมวกแก๊ปทุกแบบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเปิดดูนะคะไปย้อนดูได้นะคะเข็มโคเชวันนี้ลูกหมูใช้เข็มโคเชเบอร์5/0นะคะเข็มเก็บเสร็จไหมนะคะกรรไกรก็มีกระดุมนะคะกระดุมเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะถักแบบนี้นะคะถักไว้ติดตรงปลายหมวกแบบนี้นะคะเย็บติดให้สวยงามปืนกาวแล้วก็มีกาวร้อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบก้นหอยนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์วันนี้ก็คือ F เกี่ยวหน้าและ F เกี่ยวหลังนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะตอดเข็มจากด้านล่างตวัดไหมนะคะเราจะขึ้นโซ่2นะคะโซ่2เราจะเอฟนะคะเอฟลงช่องตรงนี้ทั้งหมด24หลักนะคะเราจะเอฟ24เอฟนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า
21 22 23 24นะคะทั้งหมด24หลักหลุดไป1หลักนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถักขึ้นมาอีกถักใหม่เพิ่มอีก1หลักนะคะเมื่อกี้หลุดไปนะคะ24เราจะรูดใหม่นะคะรูดให้เป็นวงกลมแบบนี้เชื่อมต่อนะคะสีผ่านนะคะสีผ่านหลักโซ่ที่เราขึ้นโซ่2นะคะสีผ่านเลยแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่2เราจะขึ้นโซ่2เราจะเอฟเกี่ยวหน้า2หลักแล้วก็เอฟเกี่ยวหลัง2หลักนะคะลายนี้เราจะไม่รวมหลักโซ่นะคะเราจะเอฟเกี่ยวหน้าหลักของเขาเองเลยนะคะในหลักเอฟที่เราถักนะคะขนาดหมวกวันนี้ที่ลูกหมูถักนะคะจะเป็นไซส์ศีรษะผู้ใหญ่นะคะขนาด22นิ้วนะคะวัดรอบศีรษะผู้ใหญ่ได้22นิ้วนะคะเราจะเอฟเกี่ยวหน้า2หลักแล้วก็เอฟเกี่ยวหลัง2หลักนะคะถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวที่3นะคะเราจบแถวที่2นะคะแล้วก็ C ตรงหลักตรงนี้นะคะขึ้นโซ่2เราจะเอฟเกี่ยวหน้า2หลักเราจะ V เกี่ยวหลัง2หลักนะคะ2 V นะคะ V แบบพอ1คอนะคะหรือ F นะคะ2หลักF เกี่ยวหน้า2หลักสอง V เกี่ยวหลังนะคะสัญลักษณ์แบบ F นะคะสอง V สอง F เกี่ยวหน้านะคะสองวีเกี่ยวหลังเ
ถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะจบแถวที่3นะคะขึ้นต่อแถวต่อไปค่ะแถวที่4นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะตรงหลักโซ่ตรงนี้นะคะ4ผ่านนะคะขึ้นแถวที่4นะคะโซ่2เราจะเอฟเกี่ยวหน้า2หลักเราจะวีเกี่ยวหลัง1หลักสองเอฟเกี่ยวหลังบีเกี่ยวหลังอีก1หลักสองเอฟเกี่ยวหน้าตรงนี้1ชุดนะคะตอนนี้เราขึ้นชุดที่2นะคะ V เกี่ยวหลัง1หลักสองเอฟเกี่ยวหลังแล้วก็เอฟเกี่ยวหลังอีกหนึ่งหลักนะคะคือ V นะคะ V อีกหนึ่งหลักนะคะ V เอฟเกี่ยวหลังอีกหนึ่งหลักนะคะด้านหลังให้ได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวต่อไปค่ะจบแถวที่4นะคะเชื่อมต่อนะคะแล้วเราก็ขึ้นแถวที่5นะคะโซ่2เอฟเกี่ยวหน้า2หลักเอฟเกี่ยวหลัง6หลักตรงนี้คือ1ชุดนะคะชุดที่2ค่ะเอฟเกี่ยวหน้า2หลักเอฟเกี่ยวหลัง6หลักให้เพื่อนๆถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวที่5นะคะแล้วก็แถวที่6กับ7นะคะให้ถักเหมือนแถวที่5นะคะไม่ยังไม่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่8ต่อนะคะ
ตอนนี้ลูกหมูถักมาถึงแถวที่7นะคะแถวที่ตั้งแต่แถวที่5มาถึงแถวที่7นะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะทั้งหมด3แถวนะคะเราจะเพิ่มมา3แถวเราจะขึ้นแถวที่8นะคะเชื่อมต่อนะคะซีผ่านขึ้นโซ่2เอฟเกี่ยวหน้า2หลักV เกี่ยวหลัง1หลักCF เกี่ยวหลังนะคะV เกี่ยวหลังอีก1หลักนะคะ ชุดที่1นะคะ ชุดที่2นะคะ 2F เกี่ยวหน้าV เกี่ยวหลัง1หลักสี่ F เกี่ยวหลังV เกี่ยวหลังอีก1หลักให้ถักแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวที่9นะคะเดี๋ยวแถวที่9นี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มนะคะเราจะถักเป็นตัวสตรอเบอรี่แล้วนะคะตรงสีเขียวนี้นะคะเราจะถักเป็นขั้วนะคะช่วงขั้วนะคะเป็นขั้วสตรอเบอรี่นะคะตรงช่วงปลายหมวกตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด8แถวนะคะจากแถวที่1มาถึงแถวที่8นะคะพอแถวที่9เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไหมนะคะเป็นสีชมพูหรือสีแดงตามที่เราต้องการนะคะเราจะเปลี่ยนตรงแถวที่9นะคะวิธีการเปลี่ยนไหมนะคะมาดูวิธีการเปลี่ยนไหมนะคะเราจะแทงเข็มไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาสีไหมที่เราต้องการนะคะลอดผ่านมานะคะสีผ่านมาตรงนี้นะคะดึงดึงผ่านนะคะแล้วก็โซ่2เราจะขึ้น F เกี่ยวหน้า2หลักจะถักไปเลยนะคะ F เกี่ยวหน้า2หลักเราจะ F เกี่ยวหลัง8หลักนะคะ
เราจะตัดสีเขียวออกเลยนะคะเก็บเกี่ยวหลังแปดหลักแล้วแล้วก็ตรงนี้จบช่วงที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปช่วงที่สองนะคะช่วงที่สองเราจะถักเก็บเกี่ยวหน้าสองหลักเก็บเกี่ยวหลังแปดหลักให้เพื่อนๆถักสลับแบบนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะพอจบแถวที่9นะคะอีก3แถวนะคะแถวที่10 11แล้วก็แถวที่12นะคะให้ถักเหมือนแถวที่9นะคะเราจะไม่เพิ่มเอฟเกี่ยวหลังนะคะให้ถักเท่าๆกันนะคะเหมือนแถวที่9นะคะแถวที่9แถวที่10 11 12ให้ถักเหมือนกันนะคะลูกหมูถักมาถึงแถวที่12แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่13นะคะจบชิ้นงานก่อนนะคะซีผ่านตรงหลักโซ่ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อนะคะแล้วก็โซ่2เอฟเกี่ยวหน้า2หลักแถวที่13เราก็ยังจะเพิ่มอีก1แถวนะคะ V เกี่ยวหลัง1หลักหก F เกี่ยวหลังนะคะวีเกี่ยวหลังอีกหนึ่งหลักนะคะจบชุดที่หนึ่งนะคะเราไปต่อชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็ถักเหมือนกันกับชุดที่หนึ่งนะคะเอฟเกี่ยวหน้าสองหลักV เกี่ยวหลัง1หลักหก F เกี่ยวหลัง
V เกี่ยวหลังอีก1หลักนะคะ จบชุดที่2นะคะจบแถวที่13ค่ะสีผ่านโซ่2เราจะขึ้นแถวที่14นะคะ F เกี่ยวหน้า2หลักเอฟเกี่ยวหลัง10หลักจบช่วงที่1นะคะมาดูช่วงที่2นะคะ F เกี่ยวหน้า2หลักเอฟเกี่ยวหลัง10หลักแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักสลับไปจนจบแถวนะคะพอจบแถวที่14นะคะเราจะเพิ่มขึ้นไปอีก3แถวไปถึงแถวที่17นะคะให้ถักเหมือนแถวที่14นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่18ต่อนะคะพอเราถักมาได้ทั้งหมด17แถวนะคะประมาณนี้นะคะถักมาได้ถึง17แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักลายจุดนะคะของสตรอเบอรี่นะคะเราจะติดจุดก่อนนะคะก่อนที่เราจะลดอีก3แถวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการถักนะคะขั้นตอนในการถักจุดนะคะเพื่อรอปืนกาวให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะวางจุดตรงนี้ลูกหมูถักไว้แล้วนะคะถ้าเราขึ้นตัวหมวกนะคะประมาณ 24F นะคะจะต้องใช้จุดนี้ประมาณ24ชิ้นนะคะเราต้องถักตัวจุดตรงนี้นะคะใช้24ชิ้นก่อนเราจะเย็บตรงนี้เราจะใช้กาวเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะติดให้เขาอยู่นะคะเวลาตอนที่เราเย็บจะได้เย็บง่ายๆนะคะอ
วางตำแหน่งตามที่เราต้องการนะคะวางได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะๆนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการถักอีกหนึ่งจุดนะคะอันนี้ลูกหมูถักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานเป็นก้นหอยนะคะเข็มเราใช้เข็มเบอร์5นะคะใช้เบอร์เดียวกันกับตัวหมวกเลยก็ได้นะคะขึ้นงานแบบก้นหอยเราจะถักทั้งหมด 6x นะคะถักแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดเชื่อมต่อนะคะ C ผ่านเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดไหมตัดเผื่อเย็บนิดเล็กน้อยนะคะลูดให้ชิดนะคะแล้วก็ผูกนะคะผูกปมผูกตรงนี้เลยนะคะมัดให้สองทบนะคะตัดเส้นที่สั้นนะคะออกแค่นี้นะคะก็จะได้หลายจุดแล้วนะคะแล้วก็วางตำแหน่งตรงนี้กาวร้อนพอดีนะคะกาวร้อนแล้วนะ